สำหรับคลิปนี้นะครับมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดมาฝากทุกคนกันเพราะว่าเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันดีอีกหนึ่งวันของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอฟังที่แอดมาเล่าในคลิปนี้กันได้เลยก่อนที่จะไปฟังข่าวที่แอดได้บอกไว้นะแอดก็มีหนึ่งข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนที่กำลังจะวางแผนเพื่อจะไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในเวลานี้เพราะว่าในวันที่30และก็31ตุลาคมนี้ครับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขามีโปรโมชั่นดีๆรับวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงโดยที่ในวันดังกล่าวนะครับ30และ31ตุลาคมถ้าใครที่เดินทางมาที่สวนสัตว์แล้วก็มีการแต่งหน้าแต่งตัวเข้ากับธีมฮาโลวีนก็สามารถรับส่วนลดค่าบัตรได้เลย 20%และจากภาพโปรโมทที่ทุกคนได้เห็นนี้นะครับก็ต้องขออวยเลยครับว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาไม่ลืมที่จะพาผีที่หยดที่กำลังเป็นกระแสในเวลานี้กับครูบาหมูเด้งที่หมูเด้งนะครับเขาหนีที่หยดเพราะว่าผีที่หยดจะมาจับหมูเด้งทางสวนสัตว์ได้ทำภาพโปรโมทนี้ออกมาก็ไม่ลืมที่จะใส่มาให้ผู้ชมได้ดูกันนี่แหละครับช่วงนี้นะฮะก็ต้องยอมรับเขาจริงๆกับครูบาหมูเด้งไม่มีใครสามารถหยุดกระแสของเขาได้แล้วครูบาช่วยด้วยที่หยดหลอกหมูเด้งครูบาช่วยด้วยที่หยดหลอกหมูเด้งหยุดนะที่หยุดเจ้าอย่าหลอกหมูเด้งนะชโยครูบาช่วยหมูเด้งครูบาจับที่หยดใส่ลงในบาตรแล้วครูบามีเมตตาครูบาไม่เบียดเบียนใครครูบาให้อภัยครูบาปล่อยที่หยดออกจากบาตรแล้วขอบคุณครูบาต่อไปข้าจะไม่หลอกหมูเด้งข้าจะไม่หลอกใครข้าจะเป็นมิตรที่ดีของทุกๆคนที่หยดรักครูบาที่หยดรักหมูเด้งครูบาช่วยหมูเด้งครูบาช่วยที่หยดครูบาหมูเด้งช่วยผู้ประสบภัยสาธุสาธุและก็มาถึงเรื่องราวสำคัญสำคัญของเราในคลิปนี้กันดีกว่าที่แอดได้เกริ่นไว้เมื่อวันที่27ตุลาคมเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวคึกคักไม่แพ้กับวันอื่นๆเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันพิเศษของครอบครัวของน้องหมูเด้งเขานี่แหละกับหมูตุ๋นเพราะว่าวันที่27ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องหมูตุ๋นที่ตื่นขึ้นมาลืมตาดูโลกในเวลานี้มีอายุครบ5ขวบเรียบร้อยหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของหมูตุ๋นเขามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหมูเด้งหรือเปล่าซึ่งหมูตุ๋นนะครับเขาก็คือลูกของพ่อโทนี่และก็แม่โจนาโดยถือกำเนิดเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2562ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นพี่ของน้องหมูเด้งซุปตาชื่อดังของประเทศไทยในเวลานี้นี่แหละครับนี่ขนาดว่าน้องหมูตุ๋นอายุ5ขวบแล้วนะฮะแต่ก็ยังดูน่ารักหน้าหมั่นเคี้ยวอยู่เลยนะครับเนี่ยและก็เนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของน้องหมูตุ๋นทางด้านพี่เบนซ์พี่เลี้ยงและก็ผอ.อย่างคุณณรงค์วิทย์เขาก็ได้มีการจัดทำเค้กสุดพิเศษนะครับที่ได้รวบรวมของกินของโปรของน้องหมูตุ๋นเขาไม่ว่าจะเป็นชุดผักและก็ผลไม้ที่มีหลากหลายชนิดมากๆและในเวลาดังกล่าวนั้นเองนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศที่เขาก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับน้องหมูตุ๋นกันเยอะมากๆครับเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นหัวใจมากจริงๆฮะดังนั้นนะครับนอกจากที่เราจะไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อไปชมความน่ารักของน้องหมูเด้งแล้วอีกหนึ่งจุดหมายก็คือการมาทักทายกับน้องหมูตุ๋นเขานี่แหละและก็จะได้เป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องหมูเด้งมีอายุได้5ขวบขนาดตัวก็คงจะไม่ต่างกับหมูตุ๋นในเวลานี้ที่ทุกคนได้ชมกันอยู่นี่แหละครับทางช่องก็ขอเชิญชวนทุกท่าน
มาร่วมแสดงความยินดีและก็อวยพรวันเกิดให้หมูตุ๋นกันเยอะๆนะครับและสำหรับในช่วงท้ายคลิปแอดจะขอนำคลิปยาวๆจากทางเพจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวให้ทุกคนได้ชมความน่ารักของหมูตุ๋นให้ทุกคนได้ชมกันแบบยาวๆก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกันไว้ด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับมาแล้วนี่ตัวไหนอ่ะไปตรงนู้นไปใกล้ๆเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน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 มันเกิดอะไรขึ้นไหมแกใช่ไหมนี่ลงตรงนี้มันก็ได้ตัวนี้I think moving's a good one, but maybe good as well.